ว้าวต้นนี้นะคะเพื่อนเขาสวยมากๆค่ะปลูกแบบไหนทำไมถึงออกมาใบใหญ่ใบโตแล้วก็มีพุ่มที่สวยแล้วก็ใบเป็นพวงแบบนี้นะคะสวยมากๆค่ะเทคนิคนะคะปลูกยังไงให้สวยแบบนี้การดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงจะมาแชร์กันนะคะว่าทำยังไงเดี๋ยวจะมาปลูกให้ดูว่าใช้อะไรมาปลูกให้ใบใหญ่แบบนี้แล้วก็สวยแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนดูเลยนะคะใบสวยมากๆเลยนี่แหละค่ะเดี๋ยวกุหลาบแดงจะทำให้ดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าว่าทำยังไงนะคะและนี่ค่ะวันนี้นะคะดินตัวนี้นะคะกุหลาบแดงก็เอามาจากข้างๆบ้านนะคะเพื่อนนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาทำสูตรดินให้ดูกันนะคะว่าทำยังไงแล้วเพื่อนๆช่วงนี้นะคะทุกคนจะหุงข้าวแล้วก็บูดเยอะใช่ไหมอย่าเพิ่งทิ้งนะคะกุหลาบแดงเก็บเอาไว้แล้วเนี่ยเรามาทำแบบนี้นะคะดีกว่าทิ้งนะคะเพื่อนๆนี่เรามาทำแบบนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งเปล่าๆนะคะหรือว่าไปวางไว้เฉยๆนะคะเพื่อนๆเอามาผสมดินแบบนี้เลยนะคะและนี่ค่ะสิ่งที่เราจะเพิ่มด้วยกันก็คือแกลบด้วยนะคะแกลบตัวนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแกลบดำนะคะครึ่งหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยเราผสมเข้ากันแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตรผสมดินปลูกบอนนะคะเพราะว่าบอนสีอ่ะเขาจะชอบดินที่เป็นกรดนะคะเราสามารถเอาข้าวตัวนี้นะคะมาผสมแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยด้วยนะคะเพราะว่ากุหลาบแดงทำมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะพอเราผสมแกลบเข้าด้วยกันอ่ะมันจะไม่ติดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็ร่วนซุยนะคะร่วนซุยเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้อีกนะคะแกลบแกลบอันนี้คือกุหลาบแดงตั้งตากฝนเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆตั้งตากฝนเอาไว้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปลูกกันและนี่คือหญ้านะคะหญ้าที่กุหลาบแดงถากเอาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ตั้งตากแดดแล้วก็วางไว้โดนฝนบ้างโดนแดดบ้างนะคะเขาก็เริ่มผุนะคะกุหลาบแดงก็เอามารองไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะรองไว้แล้วก็เอาดินตัวนี้นะคะใส่ลงไปเนี่ยค่ะดินจะไม่แน่นนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนี่เราก็เว้นไปแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วเราจะเอาต้นบอนสีมาปลูกกันค่ะเนี่ยค่ะทีนี้เราก็มาปลูกกันนะคะกุหลาบแดงก็จะปลูกนี่แหละค่ะต้นนี้นะคะต้นแล้วก็ต้นนี้ก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งต้นนะคะนะคะอันนี้หัวนะคะและส่วนต้นนี้นะคะเนี่ยกุหลาบแดงเพาะเอาไว้นะคะทำเพาะเอาไว้แล้วก็ดูนะคะเนี่ยหน่อติดมาสองเลยนะคะเราก็สามารถที่ปลูกแยกแบบนี้ได้นะคะเขาก็จะโตเป็นพุ่มแบบเร็วขึ้นนะคะรากเดินดีมากค่ะอันนี้กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะแต่ไม่ต้องให้ลึกมากนะคะเพื่อนหัวให้ตั้งแค่พอให้รากเขาเดินได้นะคะอย่าให้ลึกมากนะคะถ้าหัวลึกเกินอ่ะเขาจะไม่แทงหน่อนะคะแต่พอว่าเรารดน้ำแล้วหัวเขาจะลอยๆนิดนึงอ่ะจะพอดีนะคะ
เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆพอได้แบบนี้เสร็จเคล็ดลับมันมีอยู่ว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันน้ำเพื่อนๆเตรียมน้ำมาประมาณ1ลิตรแบบนี้นะคะเนี่ยประมาณ1ลิตรนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็นำนี่ชูรสนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆกะพอประมาณนะคะ1ช้อนชาก็พอนะคะอันนี้ก็คือกะปริมาณเอานะคะน้ำ1ลิตรนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มบำรุงชูกำลังนะคะเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ลงไปได้นะคะก็ใส่ประมาณนะคะนี่2ฝานะคะ2ฝาก็พอนะคะเพื่อนน้ำประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ตีน้ำเข้ากันแบบนี้ให้เข้ากันนะคะ2ตัวนี้จะทำให้บอนสีของเราที่ปลูกนะคะทำให้เขาสดชื่นขึ้นเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยลดลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆหากะละมังรองหรืออะไรก็ได้นะคะอย่าให้น้ำรั่วออกไปนะคะเนี่ยค่ะเราหากะละมังรองก็ได้นะคะอย่าให้น้ำรั่วออกไปนะคะรองเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำตัวนี้นะคะรดลงไปเขาก็จะได้กินน้ำตัวนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆรอดูผลลัพธ์ได้เลยนะคะภายใน1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆจะได้บอนสีที่แทงหลอดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้ดูที่กุหลาบแดงทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะแค่เพาะไว้นะคะเขาแทงหน่อขึ้นมาเยอะมากๆนะคะทำสูตรตัวนี้แล้วเวลาต้นบอนสีของเราโตขึ้นนิดนึงนะคะเราใช้สูตรนี้แล้วก็อาทิตย์ละ1ครั้งทำได้เลยนะคะเพราะว่าดินของเราเนี่ยผสมไว้แล้วนะคะเราแค่บำรุงตัวนี้เข้าไปอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นที่กุหลาบแดงทำไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะที่กุหลาบแดงทำเอาไว้ด้วยสูตรดินตัวนี้แล้วก็เพาะเอาไว้แบบนี้นะคะกำลังแทงหน่อขึ้นมาเพียบแค่ภายใน1อาทิตย์นะคะขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะแล้วไม่กี่วันนะคะจะเป็นพุ่มที่สวยมากๆเลยและนี่แหละค่ะใช้ดินตัวนี้มาปลูกแล้วใช้สูตรบำรุงนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใบนะคะใบที่กำลังขึ้นนะคะเขาก็จะแทงหน่อแทงหลอดขึ้นมาใหม่สีก็จะเข้มกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะคะสีก็จะจัดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะอกสีด้วยนะคะอย่าทิ้งนะคะข้าวบูดของเก่าบางทีเราทิ้งโดยที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆลองนำมาผสมดินแบบนี้แล้วนำมาปลูกต้นไม้ต้นบอนสีดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์แล้วทำตามสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะได้บอนสีที่ออกมาสวยและเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงทำเพื่อนๆสามารถเอาไปทำได้นะคะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามเอาไว้นะคะกุหลาบแดงก็จะแชร์เทคนิคดีๆมาบอกเพื่อนๆกันตลอดนะคะว่าทำยังไงให้ออกมาสวยออกมาดีแตกหน่อเยอะหรือเพาะยังไงอะไรนะคะเพื่อนๆจะได้รู้กันนะคะนี่คือเคล็ดลับที่กุหลาบแดงทำแต่ละต้นแต่ละคลิปก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางต้นกุหลาบแดงก็ใช้อีกแบบหนึ่งนะคะความสวยของแต่ละต้นก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าอยากได้สูตรนี้ก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะจะได้บอนสีที่สวยแบบนี้นะคะลองทำกันดูนะคะยังไงก็กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวยมากนะคะ